เอเบกมาจิกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาชมหนอนแรดนะฮะอันนี้หนอนแรดเป็นหนอนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะฮะหนอนแรดเป็นของสมัยโบราณที่เป็นความเชื่อนะครับสำหรับคนโบราณคนลาวนะครับหรือคนไทยนะครับเป็นความเชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกระพันป้องกันคุณไสหรือป้องกันตัวนะครับหนอนแรดก็มีด้านเสน่ห์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นหนอนแรดของสมัยโบราณเลยนะครับที่เราได้เห็นนะครับหนอนแรดนะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นของโบราณเป็นของเก่าเก็บมาประมาณ200ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นของเก่าของคู่บ้านคู่เมืองของคนที่เก็บรักษาไว้นะครับหนอนแรดสมัยก่อนเขาทำเป็นยาด้วยฝนเป็นยาด้วยแล้วก็ทำเป็นลักษณะที่เป็นความเชื่อของคนโบราณที่พกติดตัวมาป้องกันคุณไสเหมือนพวกเคี้ยวงาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือหนอนนะครับเป็นความเชื่อของชาวลาวนะครับมีมาตั้งเดิมมีตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับสมัยนี้หนอนแรดค่อนข้างจะหายากนะครับบ้านไหนที่มีต้องเก็บรักษาไว้นะครับเป็นของโบราณของที่หายากจริงๆนะครับหนอนแรดถ้าของแท้ๆมันจะมีน้ำหนักอยู่นะครับมันมีตันนะฮะไม่ได้กวงนะครับเราต้องจับน้ำหนักมาให้คงที่นะครับวิธีดูก็ดูสีดูอะไรก็เก่าจริงๆนะครับอันนี้เป็นของเก่าของทั้งแท้ดั้งเดิมของทางลาวนะครับที่ผมขออนุญาตท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ได้ดูของที่เราได้ขออนุญาตท่านนะครับหนอนแรดนะครับหนอนแรดเป็นความเชื่อของคนลาวหรือคนในแถบอินโดจีนนะครับที่มีความเชื่อหนอนแรดนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูรอบๆเลยหนอนแรดนะฮะมีเป็นเขาบางหนอก็เป็นเขากุดนะฮะเป็นเขาคดเขาอะไรหนอนแรดหนอนแรดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยวันนี้ A-Bag Magic Thailand ยินดีมากเลยนะครับที่เรานำเสนอของดีๆของที่ประเทศลาวนะครับแถบอินโดจีนหรืออาณาจักรล้านช้างนะฮะที่คนเราเล่นช้างนะฮะไม่ใช่ช้างนะฮะนี่ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่ของจริงๆของที่เราได้มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับที่เราได้มาเลยหนอนแรดสมัยก่อนคนที่จะได้มาก็ต้องมีเวทมนต์คาถาคมหรือคนที่อายุเยอะๆนะฮะหรือนายพรานที่ล่าหนอนแรดมาหนอนแรดสมัยก่อนเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายากมากมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในสมัยโบราณเช่นงาช้างเช่นหนอนแรดหรือเขาต่างๆนะฮะแต่ตัวนี้มันจะแพงมากนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นของแท้และของจริงนะครับของที่ประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวให้เราดูรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยของหนอนแรดนะฮะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะครับเป็นของที่มีธาตุกายสิทธิ์หรือธนสิทธิ์ของที่อยู่ในตัวนะครับหนอนแรดนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับผมเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีการนำเสนอของเรานะฮะทั่วทุกภูมิภาคทั่วเอเชียที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำหรือความเชื่อเรื่องธาตุโทนสิทธิ์นะฮะสิ่งที่เกิดมาจากของสัตว์นะฮะอวัยวะของสัตว์นะครับเช่นงาเกี้ยวของานะฮะหรือหนอนนะฮะอันนี้คือหนอนแรดเป็นของสมัยโบราณนะครับของโบราณโดยแท้จริงนะครับเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็นำเสนอทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหลากหลายประเทศนะฮะเป็นความเชื่อนะครับทางแหลมอินโดจีนหรืออาณาจักรล้านช้างหรือลานานะฮะก็มีความเชื่อนะฮะหรือประเทศไทยพม่า ก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่คนได้มาครอบครองก็จะมีความสุขความเจริญมีอำนาจบารมีนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นของเก่านะฮะให้ท่านผู้ชมดูรอบๆเลยนะครับที่ผมมาบ้านคนๆหนึ่งนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายนามได้นะครับว่าเขาเก็บรักษามาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลากหลายปีหลากหลายร้อยปีนะฮะชวนลูกชวนหลานแล้วสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับชิ้นเนี้ยผมว่าหายากมากหนอนแรดไม่ค่อยมีแล้วฮะในไทยอันนี้หนอนแรดเอเชียนะครับจะลักษณะที่ค่อนข้างจะสีเข้มนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ A-Bag Magic Thailand ยินดีนำเสนอครับขอบคุณครับ